ดูแค่ไหนที่อาจารย์แม้แต่ตัวนี้ใช่ไหมผมเสียดายที่ทำไปใช่เราเชื่อมโยงตัวเองกับ6ตุลาเพราะว่า6ตุลาเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ความรุนแรงของรัฐต่อผู้ที่เห็นต่างซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีขบวนการนักศึกษาขบวนการประชาชนมากมายที่ขึ้นพยายามมาตั้งคำถามต่อสถาบันการเมืองที่มีอยู่เดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งที่รับกลับมาเขาก็มีการข่มขู่ใช้ความรุนแรงข่มขู่ใช้กฎหมายเข้าโจมตีกับคนที่เห็นต่างตลอดที่เราชุมนุมวันนี้ไม่มีวันไหนเลยที่ฝนไม่ตกประชาชนเลือดหมื่นก็ยืนหยัดตึงกันอยู่ในสนามฟุตบอลแห่งนี้นี่แหละTo dig into what happened in 1976, a lot of people are afraid that it will involve the ruling elites and institutions. They don't want people to know about it. They want people to forget about it. คนรุ่นใหม่พยายามที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาไม่ได้ทำความเข้าใจหรือตั้งคำถามแค่ปัจจุบันแต่ว่าเขามองย้อนกลับไปในอดีตด้วยเพื่อที่จะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอดีตมันมีการดำเนินการยังไงมันมีปัญหามันมีข้อจำกัดมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างยังไงบ้างที่สิ่งเหล่านั้นนะคะมันยังส่งผลมาถึงปัจจุบันนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นเจตนาที่ทำให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในสังคมแล้วน้องๆเหล่านี้เขาไม่ทันเกมของคนที่เป็นนักการเมืองแล้วผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เป้าหมายเขาชัดเจนเนี่ยเขาจะอ้างเรื่องรัฐการรัฐธรรมนูญหรือจะอ้างอะไรก็แล้วแต่ที่จะอ้างแต่เป้าหมายที่ออกมาคือต้องการจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศไปสู่ระบบสาธารณรัฐ